สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆคนด้วยนะคะขอต้อนรับลูกค้าทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่องจีจี้ฟอร์ดจีจาร์ดค่ะตอนนี้นะคะจี้ก็ยืนอยู่ที่ Ford Auto Gallery ปทุมธานีนะคะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1ของประเทศ5ปีซ้อนแล้วนะคะวันนี้ค่ะจี้มารีวิวรถนะคะรุ่นที่จี้จะรีวิววันนี้ก็คือ Ford Ranger VTEC นะคะเป็นตัวขับ2นะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนะคะเป็นเกียร์ออโต้10สปีดตัวนี้เป็นสีดำค่ะราคาอยู่ที่ 1,300,000 กับ 2,000 บาทนะคะความแรงอยู่ที่180แรงม้าคันที่อยู่ด้านหลังของจี้คันนี้นะคะแต่งสไตล์ Black Edition เลยค่ะเพราะว่าลูกค้ารีเควสต์มาเป็นแบบสีดำเงากับสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นสีดำอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะแต่งออกมาแล้วดูสปอร์ตดูเท่ขนาดไหนนะคะแต่งเบาๆเน้นส่วนลดใช้เงินออกรถน้อยๆนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ดอกเบี้ยถูกด้วยนะคะโอเคมาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะมาที่ตัวด้านหน้าของคันนี้นะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 2.0 นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดความแรงอยู่ที่180แรงม้าเป็นสีดำค่ะตัวนี้ราคาค่าสีเนี่ยก็จะเพิ่มเฉพาะสีส้มอย่างเดียวที่เพิ่ม 10,000 บาทนะคะแล้วก็มีสีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำนะคะสีส้มสีเทาดำแล้วก็สีบรอนซ์นะคะสำหรับรุ่นนี้ที่มีให้ลูกค้าเลือกมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้แล้วก็4x4นะคะสำหรับเจ้า VTECคันนี้นะคะที่จี้เปลี่ยนให้กับลูกค้าก็คือจะเป็นตัวกระจังหน้าค่ะตัวกระจังหน้าเนี่ยยังเป็นทรงเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนให้เป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็ตัว FORD Ford ตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงานะคะซึ่งจะตัดกับตัวสีดำด้านนิดหน่อยถ้าถามแต่ว่าก็ยังดูมีความแตกต่างระหว่างสีอยู่นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวไฟค่ะสำหรับตัวไฟที่ใส่ให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ Mustang นะคะคีบฉลาม3ขีดตรงนี้เป็นแบบ 5D นะสำหรับคันนี้ที่จี้ติดให้นะคะอย่างดีเลยสำหรับลูกค้าที่ชอบแบบแนวหรูๆนะคะสปอร์ตนิดนึงนะคะทั้งคันก็คือจะจัดให้เป็นของดีทั้งหมดเลยนะคะอ่ะต่อมาที่ตัวไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกจะเป็นแบบ LED รุ่นนี้จะมีมากับรุ่นเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะสำหรับตัวไฟแล้วก็รูปทรงสำหรับโฉมนี้แล้วก็ตัวออปชันที่ตัวนี้มีมาให้ก็คือจะมีตัวเซ็นเซอร์หน้านะคะทั้งหมด4จุดมาให้กับลูกค้านะคะช็อคอัพฝากระโปรงมีมาให้เลยค่ะสวยมากๆโอเคมาที่ด้านข้างค่ะสำหรับตัวซุ้มล้อที่ใส่ให้สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าไม่ใช่แนวหวือหวานะคะออกแนวเรียบๆนะคะก็เลือกเป็นซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะคะแต่งออกมาก็คือดูดีเลยเข้ากับตัวรถมากๆนะคะตัวซุ้มล้อขนาด3นิ้วแบบไม่มีหมุดนะคะเป็นสีดำด้านแม็กยางยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะแม็กดีแล้วมาจากโรงงานดีอยู่แล้วนะคะแม็กสีดำขนาด18แล้วก็ยางที่ให้ก็เป็นยางที่ดีมากๆอยู่แล้วนะก็คือยางบริสโตนนะคะตัวนี้แถมมาให้กับลูกค้าเลยนะคะสำหรับขนาดยางรุ่นนี้ที่เป็นแถมมาจากโรงงานจะเป็น 265/60R18 นะคะนุ่มแน่นอนนะคะแล้วก็มาที่ตัวครอบต่างๆสำหรับโฉมปีนี้ไม่ว่าจะเป็นครอบแก้มนะคะครอบกระจกตัวนี้จะเป็นสีดำเงามาให้เลยเห็นไหมคะเข้ากับตัวกระจังด้านหน้านะคะ FORD Ford ที่เป็นสีดำเงาสวยแล้วก็ตัวเบ้ากันลอยติดเพิ่มให้เป็นแบบสีดำด้านนะคะแต่ว่ามือจับก็ยังเป็นสีดำเงาในความเหมือนก็ยังมีความแตกต่างอยู่สีดำเหมือนกันแต่ดำคนละแบบนะคะดำด้านกับดำเงาคิ้วกันสาดค่ะติดให้เลยส่วนตัวราวหลังคารุ่นนี้มีมากับตัวรถเลยนะคะรุ่นนี้มีมากับตัวรถเลยสวยมากๆสำหรับโฉมปี2021แล้วก็มาที่ตัวกระบะด้านท้ายนะคะสำหรับตัวกระบะด้านท้ายเนี่ยโฉมปีนี้เนี่ยสปอร์ตบาร์เนี่ยจะเป็นสปอร์ตบาร์สีดำแล้วแลบด้วยสีส้มไม่ว่ารถคุณจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้จะแลบด้วยสีส้มนะคะเป็นแบบเฉพาะของ VTEC เลยนะคะแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ค่ะลูกค้าเป็นเลือกเป็นลาย Ranger นะคะ Fordperformance นะคะที่ลูกค้าเลือกตัวนี้เนี่ยก็เป็นสีเทาดำนะคะสวยงามติดเบาๆนะคะมาที่ไฮไลท์ด้านท้ายนะคะสำหรับอันนี้ตัวโคมอันนี้เราเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะตัวโคมลูกค้ารีเควสต์มาอยากได้มีงบเท่านี้จบให้ผมได้ไหมนะคะเซลก็จะให้คำแนะนำนะคะ
ไปแล้วต่อมาค่ะมาที่ตัวกันชนด้านท้ายนะคะสำหรับตัวกันชนด้านท้ายไม่ได้เปลี่ยนค่ะเป็นกันชนท้ายเดิมนะคะของ Ytec ปีนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ทั้งหมด4จุดแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยตัวโลโก้เนี่ยจะมีกล้องมาให้เลยนะคะก็คือจะมีกล้องถอยมาให้นะคะแล้วก็ตัวโลโก้ก็จะเป็นโลโก้ Ford สีดำนะคะแข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวชุดแต่งที่ติดให้นะคะตรงด้านท้ายก็คือจะเป็นครอบฝาท้าย FORD Ford ตัวนี้ลูกค้าก็เลือกตัวกรอบตรงนี้เป็นสีดำด้านแล้วก็ FORD Ford เป็นสีดำเงานะคะเข้ากันหมดเลยชุดแต่ง Back Edition ใครที่ชอบแนวแบบนี้นะคะลูกค้าเราก็จัดให้ได้เลยค่ะส่วนลดก็ได้ดอกเบี้ยก็ถูกนะคะแล้วก็ใช้เงินออกรถเนี่ยตามงบที่ลูกค้าแจ้งมานะคะไม่เกินงบนะคะเดี๋ยวจี้จะพาไปดูภายในติดเพิ่มในส่วนของครอบฝาถังด้วยนะคะครอบฝาถังสีดำด้านเดี๋ยวเราจะไปดูเริ่มกันที่ฝั่งผู้โดยสารกันก่อนมีของคืนลูกค้าฝั่งผู้โดยสารนะคะก็จะกว้างขวางค่ะนั่งได้ 2-3 คนนะคะมีช่องต่อไฟขนาด230โวลต์ให้กับลูกค้าช่องต่อไฟขนาด230โวลต์ให้กับลูกค้านะคะด้านหลังที่มีให้แล้วเราจะไปดูฝั่งผู้โดยสารด้านหน้ากันนะคะสำหรับตัวโฉมปีนี้นะคะโฉมปี2021เนี่ยตัวสแคปเพจจะเป็นแบบเรืองแสงนะคะลูกค้าแสงคำว่าเรนเจอร์ตรงนี้ขอบด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีแบบเงินนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีดำด้านด้านนะคะคำว่าเรนเจอร์เนี่ยเป็นเรืองแสงแบบสีฟ้าหรูหรามากๆค่ะดูหรูหรายิ่งตอนคืนเปิดนี่คือสวยจริงๆแล้วก็มาที่ตัวเบาะเริ่มกันที่ตัวเบาะเบาะปีนี้เนี่ยมันเป็นเบาะหนังนะลูกค้าเป็นเบาะหนังเดินได้คู่แบบสีส้มนะคะแล้วก็มีแถบสีส้มตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นแบบเฉพาะของ Ytec แล้วก็ไปที่ตัวคอนโซลค่ะตัวคอนโซลนะคะก็จะหุ้มด้วยหนังแล้วก็จะเย็บด้วยด้ายสีส้มนะคะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วระบบซิงค์3นะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงเป็นภาษาไทยรองรับ Android Auto Apple CarPlay ว้าวเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะมีระบบความปลอดภัยสำหรับรุ่นนี้ก็คือมีถุงลมมาให้ทั้งหมด6ลูกนะคะมีระบบ ROM ป้องกันการพลิกคว่ำนะคะ ESP นะคะมีให้กับลูกค้าการออกตัวบนทางลาดชันนะคะมีมาให้ดีมากๆนะคะอย่างกับตัวสัญลักษณ์ตรงนี้ก็เฉพาะ Ytec เลยที่มีนะคะเดี๋ยวจี้จะพาไปดูฝั่งคนขับกันนะคะว่าเป็นแบบไหนสำหรับตัวพวงมาลัยนะคะ Ford เนี่ยจุดขายของ Ford เลยก็คือ1พวงมาลัยเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแต่สำหรับรุ่นนี้พิเศษก็คือจะหุ้มหนังแล้วก็เดินได้สีส้มนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าเวลาขับซิ่งนะคะขับรถเร็วพวงมาลัยก็จะหน่วงขึ้นนะคะถ้าวันไหนบรรทุกหนักพวงมาลัยก็จะเบานะคะมีระบบควบคุมต่างๆนะคะปรับเลื่อนนะคะตรงหน้าจอนะคะปุ่มฟังก์ชันตรงนี้มีแอร์แบ็กมาให้นะหน้าจอ TFT ซ้ายขวานะคะไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะคะกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติแล้วที่สำคัญคือเครื่องเสียงนะคะมีลำโพงมาให้ถึง6ตัวฟังแล้วคือแบบนะลูกค้าต้องลองมาฟังแล้วที่สำคัญคือเงียบมากๆนะคะสำหรับตัว Ytec ดีมากๆเลยนะคะสำหรับออปชันของคันนี้นะคะซื้อรถกระบะสไตล์เก่งนะคะนุ่มเงียบนะคะโปรโมชั่นดีๆสำหรับโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งแน่นอนนะคะจีจี้ฟอร์ดจีจาจัดให้คุณทุกแคมเปญทุกเงื่อนไขเป็นแบบไหนทักมาสอบถามข้อมูลได้เลยตามเบอร์ที่จีจี้ขึ้นไว้ให้ก่อนจากกันวันนี้ค่ะฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้กับจีจี้ฟอร์ดจีจาด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย